กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนภัยพายุแมทโมคาดว่าจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามคืนนี้นะครับทำให้หลายพื้นที่ฝนตกหนักตั้งแต่คืนนี้จนถึงวันที่2พฤศจิกายนส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก3-5องศาเซลเซียสนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่4นะครับเรื่องพายุแมทโมทวีความรุนแรงเป็นโซนร้อนระดับ4มีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองกุยน,นันประเทศเวียดนามประมาณ 130กิโลเมตรความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับว่าแมทโมนี่หมายถึงฝนที่ตกหนักนะครับเป็นชื่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นคนตั้งพายุลูกนี้กําลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนเข้าฝั่งที่เวียดนามคืนนี้ก่อนจะเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาต่อไปอิทธิพลของพายุทําให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตั้งแต่คืนนี้จนถึงวันที่1พฤศจิกายนและเสี่ยงจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัดภาคกลางอย่างน้อย10จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก8จังหวัดและภาคใต้7จังหวัดส่วนวันที่2พฤศจิกายนก็จะมีฝนหนักในบางพื้นที่ของภาคกลางคือกาญจนบรุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก5จังหวัดและภาคใต้9จังหวัดนะครับในขณะเดียวกันบริเวณความกดอากาศสูงที่เข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะทําให้ประชาชนสัมผัสอากาศหนาวเย็นและลมแรงเพราะว่าอุณหภูมิจะลดลงจากเดิมอีก3-5องศาเซลเซียสขณะที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอิทธิพลของพายุทาให้บ้านนาป่าที่ตำบลบางคกอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกหนักลมแรง จนเสาไฟฟ้าล้มเสียหาย41ต้นตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนวานทําให้ตลอดทั้งวันนี้ชาวบ้านหมู่8ทั้งหมู่บ้านไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้ชาวบ้านใช้ชั่วคราวคาดว่าจะซ่อมแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ตามปกติในช่วงเวน้นช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับ